สวัสดีครับท่านผู้ชม NCO 5GC พาท่านผู้ชมมาอัปเดตร้านจำหน่ายปลาสวยงามตามที่ FC แนะนำเข้ามาอีกหนึ่งร้านนะฮะโฮมอะคอเรียมของน้องเต้นั่นเองนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยือนหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะท่านผู้ชมนะบางทีก็มาก็ไม่เจอด้วยแล้วก็บางทีก็ติดราชการนะแอดมินเองนะวันนี้ก็ประจวบเหมาะครับมีเวลาเดี๋ยวเรามาอัปเดตปลาสวยๆของโฮมอะคอเรียมกันเดี๋ยวให้น้องเต้แนะนำเลยเอาตู้ไหนก่อนครับผมก็ตู้หน้าเลยพี่ตู้หน้าเลยอ่ะตู้หน้าจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะท่านผู้ชมนะตู้หน้าจะเป็นมังกรเงินครับแต่ว่าเป็นไซส์ยักษ์ครับผมไซส์ประมาณ27-28นิ้วอย่างที่บอกนะไซส์ยักษ์นะท่านผู้ชมนะ27-28นิ้วเลยมีปากฉลามด้วยนี่นะปากฉลามอะไรนะเมื่อกี้เป็นปลาปากฉลามครับอ๋อมังกรปากฉลามปากของเขานะท่านผู้ชมนะแล้วนี่มีสีหนวดเห็นไหมหนวดสีแฉกไอพี่จะซูมเข้าไปใกล้อ่ะมันจะมีหนวดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะท่านผู้ชมนะไม่ได้เจอบ่อยนะแบบนี้นะท่านผู้ชมหนวดสีแฉกนะตัวนี้นะครับปลาแปลกครับแต่เป็นไซส์ใหญ่ด้วยเป็นไซส์ใหญ่นะอย่างที่เห็นนะใหญ่มากส่วนเรื่องของราคาอุบไว้ก่อนเอาไว้ติดต่อหลังไมค์กับน้องเต้ละกันผมนะอันนี้คือปลาไซส์ใหญ่อ่ะถัดจากเจ้ามังกรครับข้างล่างจะเป็นสะแงะครับปลาสะแงะส่วนใหญ่เราจะเจอตามแม่น้ำทางภาคเหนือถูกต้องไหมใช่ครับส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็อันนี้ไซส์นี้ก็เกือบแตะเกือบเมตรแล้วครับประมาณนี้นะปลาสะแงะนะก็มีอีกตัวนึงก็จะมีประมาณเมตร10ครับเยอะก็คือใหญ่กว่านี้ตัวนี้ยังเล็กกว่าอีกตัวนึงใช่ครับตัวนี้ยังไม่ถึงเมตรตัวนี้ประมาณ96เซนเป็นปลาสะแงะนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาน้องนะนี่นะหัวน้องอยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ไซส์ใหญ่นะถ้าท่านใดที่จะเลี้ยงก็เผื่อตู้ไว้หน่อยละกันใช่ครับเผื่อตู้ไว้หน่อยแต่ว่ามันเป็นปลาที่มันไม่ได้เปลืองตู้เพราะมันไม่ได้ไหวถูกต้องฮะมันก็จะนอนนิ่งๆแต่ว่าด้วยขนาดความยาวของลำตัวนะก็ให้น้องได้ว่ายได้สะดวกหน่อยถ้ามีท่อก็ดีครับท่อไอท่อ PVC อ่ะให้เขาหลบประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอ่ะถัดจากนี้ดูด้านในครับท่านผู้ชมตามมาดูฮะดูแบบเรียวๆไปเลยครับท่านผู้ชมด้านบนนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นแอตแลนติกทาฟอนครับตัวนี้ครับผมในตัวนี้มี2ชนิดก็คือแอตแลนติกทาฟอนกับเงินจันทะเลอ๋อต่างกันที่เกร็ดถ้าดูง่ายๆนะท่านผู้ชมนะเกร็ดละเอียดนะเงินจันทะเลหน้ามันจะแบ๊วๆเหมือนยี่สกอ๋อนี่นะถ้าเป็นแอตแลนติกทาฟอนเนี่ยเป็นหน้าแบบโถดหน้าหล่อๆเงาๆความเงาจะแตกต่างครับจะแตกต่างกันหน่อยนะครับความเงาจะแตกต่างกันแต่ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นเลยแต่ว่าถ้าปอนจะเป็นปลาที่มันกินปลาเล็กอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นนนจันทะเลมันกินอาหารเม็ดอ๋อเอ้าแล้วถ้าเวลาเราให้อาหารส่วนใหญ่ล่ะก็ให้ทั้งสองอย่างทั้งสองแบบอ๋อประมาณนี้ต่างกันเพราะมันกินต่างกันแต่ว่าเลี้ยงรวมกันได้ใช่ครับนะฮะเลี้ยงรวมกันได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะตู้ถัดมาครับถัดมาขยับมาด้านล่างกันบ้างครับท่านผู้ชมตู้นี้มีค่อนข้างที่จะหลากหลายหน่อยนะตู้นี้เป็นปลารวมครับครับผมก็มีเอาแล้วยังไงอะยีราฟกันอะยีราฟนี่นะฮะยีราฟไปแล้วเข้าไปด้านในแล้วท็อกกิ้งสายใหญ่ครับแล้วก็ท็อกกิ้งสายใหญ่ที่อยู่ในหลอดนะครับที่อยู่ในหลอดนะฮะมีพวกวูดแคทฟิชอย่างเงี้ยมีก็วูดแคทฟิชนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวน้องเต้ทยอยไล่มาเรื่อยๆให้เห็นนะตัวนี้ตัวรวมแน่นมั้ยแน่นนะท่านผู้ชมนะเห็นหลักๆเลยก็มีตะเพียนหน้าแดงนะครับมีวูดแคทฟิชนะมียีราฟแล้วก็มีแบ็กโกสนะท่านผู้ชมมีนวลจันทะเลครับอยู่ผิวนวลจันทะเลแต่ว่าไซส์เล็กนี่นะฮะที่ว่ายมานะเหมือนด้านบนครับแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนั่นเองไซส์เล็กนะครับแล้วก็มีหมูฟ้าถ้าเห็นแวบๆนะท่านผู้ชมนะหมูฟ้าอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ปลาค่อนข้างหลากหลายครับสำหรับตู้นี้นะฮะมีหลายสายพันธุ์เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราขยับมาดูตู้ไหนเอ่ยฝั่งนี้ก็ได้ครับอ่ะข้ามมาฝั่งนี้กันครับฝั่งนี้เอาด้านบนก่อนละกันฝั่งนี้เป็นท่าหลวงสุราษฎร์ครับใครที่ตามหาปลาช่อนสวยงามครับท่าหลวงสุราษฎร์นี่เป็นคัดเกรดมาแล้วคัดแบบคัดลายคัดสีมาแล้วเรียบร้อยนี่นะฮะท่าหลวงสุราษฎร์ขนาดลำตัวใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณไซส์ประมาณ 5-6 นิ้วครับถึงไม่7ประมาณ 5-6 นิ้วแล้ว 5-6 นิ้วอ่ะประมาณนี้แต่บางตัวก็จะแตะ7แล้วประมาณนี้ท่านผู้ชมนะ6นิ้วยังน้อยเอาง่ายๆนะ6นิ้วยังน้อยมีแน่นอนนะครับมีให้เลือกหลายตัวนะมีเลือกหลายตัวนะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะท่านผู้ชมมีให้เลือกหลายตัวเลยเผื่อว่าใครที่สนใจยังไงแวะมาดูได้นะครับแวะมาดูได้นะท่านผู้ชมนะข้าหลวงสุราษฎร์นะครับข้าหลวงสุราษฎร์สวย
นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นด้านล่างด้านล่างจะมีปลาปลารวมเหมือนกันครับตู้นี้ก็ตู้ปลารวมครับท่านผู้ชมเยอะหน่อยถ้ามีตอนนี้ที่มีมาใหม่ก็จะมีลิฟิตครับลิฟิตนี่นะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะเป็นตัวยาวๆหน่อยดูบีเชียใช่ฮะหน้าตาน้องคล้ายบีเชียแต่ว่าน้องจะตัวยาวนะครับบางท่านออกเหมือนปลาไหลเลยนะประมาณนี้นะแต่ว่าดูดีๆนะอันนี้มีเกล็ดนะท่านผู้ชมนะมีเกล็ดเหมือนกับบีเชียเลยนะครับเหมือนกับบีเชียเลยอันนี้เขากินอาหารเม็ดหรือเปล่าหรือว่ากินอาหารเม็ดเรียบร้อยแล้วครับนะท่านผู้ชมอาหารเม็ดนะแล้วก็ขยับมาเม็ดเอลตระกูลเอลครับมีตระกูลเอลมีเยอะครับท่านผู้ชมตระกูลเอลในนี้มีตระกูลเอลก็มี397ครับเรดไทเกอร์ครับผม397จะเป็นไซส์ใหญ่นี่นะฮะนี่ใครตามมาโอ้นี่สวยเลยฮะลายสวยเลยนะครับแล้วก็มี L 333 L 333นี่ครับขาวดำนี่นะฮะป้ายมาแล้วนะแล้วก็มี201นี่นะเดี๋ยวตามไปเองนี่นะ201จุดขาวๆตัวนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีพานาเมนต์เผือกครับนี่ฮะที่เกาะอยู่ขอบกระจกนี่นะอันนี้หายากเลยพานาเมนต์เผือกนี่ฮะอันนี้สายเผือกอันนี้สายตู้ไม้น้ำนี่ต้องมีนะนี่นะฮะเห็นแวบๆมากกระกู้มีออสการ์ด้วยที่อยู่ด้านในออสการ์บับเบิ้ลบีครับบับเบิ้ลบีเป็นออสการ์ป่าออสการ์ป่านะท่านผู้ชมนะเห็นกระดองอยู่ข้างด้านในเต่าอ๋อนี่เต่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมาอัปเดตเกี่ยวกับเต่าลิเกเตอร์แต่ตัวนี้คือเขาพับอินโดครับนี่นะเขาพับอินโดท้องแดงนี่ท้องแดงท้องแดงจริงๆนะท่านผู้ชมนะเลี้ยงร่วมกับปลาได้ครับไม่มีปัญหาปกติเราก็จะเห็นบางท่านก็สอบถามเข้ามาว่าถ้าเป็นเต่าน้ำเนี่ยน้ำลึกขนาดไหนเลี้ยงได้ก็มันขึ้นอยู่กับไซส์เต่าด้วยถ้ามันไซส์แบบเล็กๆแล้วเอาไปใส่น้ำสูงมันก็ไม่ไหวใช่เพราะปอดยังเล็กอยู่ใช่ฮะกว่าจะว่ายขึ้นมาหายใจก็ลำบากหน่อยนะท่านผู้ชมนะตู้ปลารวมครับตู้นี้นะตู้ปลารวมแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้ครับนี่เป็นปลากรายครับลายแน่นปลากรายดูที่จุดนะท่านผู้ชมนะทียิบเลยลายแน่นมากนะฮะปกติเราจะเห็นนะถ้านับก็ประมาณ7-8จุดแต่ว่าอันนี้แน่นจัดตัวนี้แน่นจัดนะครับลายนี่ขึ้นมาทียิบเลยนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ไซส์ประมาณ7นิ้วครับ7นิ้วได้7นิ้วประมาณนิ้ว7นิ้วนะท่านผู้ชมประมาณนี้7ลายแน่นทั้ง2ฝั่งนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยใครตามหาปลาแปลกนะแล้วก็มีกระพงสั้นกระพงขาวนี่ก็น่ารักครับนี่ก็กระพงขาวสั้นเป็นปลากระพงนะชัดบอดี้หรือว่าลำตัวสั้นนั่นเองใช่ครับนะฮะเดี๋ยวถัดจากนี้เราไปดูด้านบนครับท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นปลาปอดครับปลาปอดปอดเอทิคของจิคัตเป็นที่เราเคยเห็นในสารคดีที่ว่าน้องจำศีลใช่ครับนะฮะเหมือนอยู่ในไข่นานๆนะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นตัวลายสวยลายสวยสุดในสายปลาปอดครับครับผมลายเป็นลายหินอ่อนประมาณกี่นิ้วน้องเซอันนี้น่าจะประมาณ12-13ฟุตได้นะใช่นะครับกัดด้วยสายตาเป็นฟุตได้แน่นอนปลาปอดตัวนี้นะฮะขยับมาครับแล้วก็มีเต่าแบล็กแกมมอนครับหน้าจุดนี่นะฮะน้องอยู่นี่นะท่านผู้ชมนะน่ารักนี่นะครับเต่าน้ำสายแบบสายสุดนะตัวนี้ถ้าอีกตัวหนึ่งสุดกว่านี้ก็เป็นหน้าขีดครับครับผมนี่หน้าจุดลงมาด้านล่างฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสุราษฎร์หมดแล้วข้าหลวงสุราษฎร์นะท่านผู้ชมนะอยู่ด้านล่างฝั่งด้านนี้ก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะสำหรับข้าหลวงสุราษฎร์นะใครที่ตามหาปลาช่อนสวยงามเดี๋ยวเราขยับเข้าไปด้านในครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวตามน้องเต้ก็มาด้านในครับท่านผู้ชมเริ่มกันที่อันนี้เป็นเปคูครับเปคูนะเปคูแล้วกันเอาเปคูนะครับนี่นะเปคูเผือกครับท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับเปคูเผือกไซส์ใหญ่ได้ใหญ่กว่านี้ก็มีครับนี่นะฮะถ้าใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ไซส์กอดได้อะโอ้นะไซส์กอดได้อะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะที่อยู่ที่ร้านแต่ว่าถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็แจ้งที่ร้านจะมีปลาใหญ่ทุกชนิดครับนี่นะอยากได้โอเวอร์ไซส์ก็ทักมาได้ส่วนตัวได้ครับผมอันนี้ก็เป็นแบ็คอันนี้แบ็คบาร์แบ็คบาร์ไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมนะแบ็คบาร์ไซส์ใหญ่ข้าวนี่ใหญ่จริงๆครับแบ็คบาร์ไซส์ใหญ่ใหญ่จริงๆนะฮะเนี่ยมีให้เลือกหลายตัวเลยขยับมาฝั่งด้านนี้นะครับที่ไว้ว่าอยู่จะเป็นเอ็กโซดอนครับนี่นะท่านผู้ชมจะเป็นปลากินเกล็ดก็คือลงกับปลาเกล็ดไม่ได้ก็คือถ้าเป็นปลาเกล็ดไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะไล่เลยถอดเกล็ดเลยถอดเกล็ดเลยหลุดถอดเกล็ดเลยแต่ว่ากินอาหารไหมครับ
ง่ายๆอ๋อเนี่ยผมจะรวมกับปลาที่มันเป็นแคทฟิชที่มันเป็นปลาหนักอ๋อนะก็เป็นอีกความรู้หนึ่งนะของสายพันธุ์นี้นะครับห้ามเลี้ยงรวมกับปลาเกล็ดแต่ว่าเอโซดอนนี้โตไม่ได้ใหญ่ครับโตได้ประมาณ 3-4 นิ้ว 3-4 นิ้วได้นี่นะฮะด้านในนี้ก็เป็นตระกูลแคทฟิชนะท่านผู้ชมนะเป็นตระกูลทุกหนามครับทุกหนามนะฮะทุกหนามเมกะเมาส์เมกะเมาส์นั่นเองมีให้เลือกเยอะนะท่านผู้ชมนะด้านในก็มีไซส์นี้กับอีกไซส์นึงก็เดี๋ยวค่อยไปดูครับนี่นะฮะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับไซส์นี้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราขยับมาดูฝั่งด้านนี้กันครับตามมาดูสำหรับฝั่งด้านนี้นะฮะฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านครับดูตัวนี้ก่อนนี่นะท่านผู้ชมตัวนี้คือเป็นไทเกอร์โชวาโนสด่างเผือกโชวาโนสด่างแล้วก็เผือกด้วยใช่ครับเป็นตาแดงแรไอเทมเลยท่านผู้ชมหายากครับตัวนี้นะอันนี้อยู่ด้านหลังนะมองเห็นอยู่นะฝั่งด้านข้างจะประมาณนี้นะครับฝั่งด้านข้างประมาณนี้น้องนอนนิ่งๆนอนนิ่งเลยอันนี้เป็นฟุตแน่นอนครับอันนี้ประมาณ14นิ้วครับนี่นะท่านผู้ชมตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วนะครับตัวใหญ่แล้วเรื่องของราคาอุบไว้ครับอุบไว้นะอีกหนึ่งตัวครับข้างล่างครับด้านล่างครับท่านผู้ชมด้านล่างก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะเป็นลักกี้ดราก้อนครับเป็นตระกูลเวียนกับพวงผสมกันคล้ายๆก้ามกึ่งกินอาหารเม็ดคือถ้าเอาไปก็กินอาหารเม็ดได้เลยใช่ครับก็คือมันเหมือนคล้ายๆปลาคาร์ฟอ่ะคล้ายๆปลาคาร์ฟแต่ตัวเรียวตัวมันจะเรียวยาวอ่ะครับผมแล้วก็ถ้าดูที่เกล็ดก็จะละเอียดหน่อยใช่ครับถ้าโตขึ้นมามันเกล็ดมันจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบแก้วๆอ่ะแก้วๆแล้วก็สีเหลืองๆส้มๆหน่อยครับผมเป็นไซส์อันนี้ประมาณตอนนี้ไซส์ประมาณ6-7นิ้วได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ6-7นิ้วได้นะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะพวงน้ำเงินสั้นครับเนี่ยที่ว่ายมาเนี่ยท่านผู้ชมที่ว่ายมาเนี่ยพวงน้ําเงินสั้นนะครับไซส์ประมาณ6-7นิ้วเหมือนกันนี่นะฮะแต่ความหนาคือคนเรื่องครับแล้วก็ที่อยู่ด้านในเลยมุมเลยกองกันอยู่นี่เป็นเมกะเมาส์ครับอีกไซส์นึงที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้อ๋อนอกจากตู้เมื่อสักครู่นะฝั่งด้านนี้เมกะเมาส์ก็มีอีก1ไซส์นะครับแล้วก็มีเออร์วินแล้วก็ดุกน้ําเออร์วินนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นโลโก้ของที่ร้านครับนี่นะเออร์วินดุกน้ําปลาโบราณแล้วก็เห็นแว๊บๆมีกระเบนด้วยก็มีกระเบนตัวเลเฮ็ดเผือกตัวเมียครับอันนี้เป็นตัวเมียนะท่านผู้ชมนะเป็นลายแปลกด้วยเป็นลายขีดลายแบบลายยาวๆอ่ะครับปกติเราจะเห็นเป็นจุดเป็นอะไรนะแล้วก็เป็นขอบของลายนะท่านผู้ชมนะดูดีๆนะลายมันเชื่อมกันหมดเลยลายมันเชื่อมกันนะลายแปลกครับตัวนี้ลายแปลกถ้าใครชอบเอาไปทำแบบสายเป็นเผือกแต่เป็นลายยาวก็แนะนำเผือกใครไปบีดขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นอีกลายนึงนะอันนี้ต้นหลักลายมันเป็นจุดๆใช่บางทีเราจะเป็นจุดๆนะฮะเดี๋ยวเราขยับมาดูของใหญ่กันบ้างฝั่งด้านนี้ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสายพาคูครับเป็นแบ็กบาร์เป็นแบ็กบาร์นะท่านผู้ชมนะนี่นะเพิ่งเข้าไทยครั้งแรกตัวเนี้ยมีให้เลือกหลายตัวอยู่นะโตมาจะเป็นแบบนี้จะเป็นถ้าโตมาหน้าตาน้องจะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมเป็นออกฟ้าๆแล้วก็หางแต้มแดงอ๋อนี่นะหางก็จะเป็นแต้มสีแดงๆแบบนี้ตัวนี้ราคาไม่ได้แรงนะตัวนี้ราคาได้ครับนี่ก็ถือว่าถ้าโตเต็มที่เขาใหญ่ไหมน้องเต้ไม่ค่อยมีประวัติครับแต่ว่าน่าจะไม่เกิน10นิ้วน่าจะไม่เท่าเปคูบ้านเราไม่น่าเท่านะประมาณแบ็คบาร์ก็ประมาณ10นิ้ว12นิ้วประมาณนั้นท่านผู้ชมประมาณนั้นเพราะว่ายังไม่มีประวัติในการแม็กไซส์เลยโอเคขยับมาดูด้านล่างกันบ้างมาดูพี่ใหญ่ฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นปลาปอดเอเนเทนครับครับผมอันนี้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมไซส์ประมาณ31นิ้วเนี่ย31นิ้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับกับกำมือของน้องเต้นะตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่นะอายุประมาณ15ปีครับอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วก็ปิดท้ายพี่ใหญ่ของเรานะไหนๆมาต้องแวะครับตู้พี่ใหญ่เรานี่นะฮะมีอะไรบ้างครับน้องเต้ตู้นี้ตอนนี้ก็มีเทพาสั้นครับเทพาสั้นนี่นะที่ว่ายมาเนี่ยท่านผู้ชมนะสองตัวเนี่ยไซส์ประมาณ25นิ้วนี่นะแล้วก็มีสวายแก้วสั้นสวายแก้วนะครับประมาณ20นิ้วกำลังว่ายมาเนี่ยนะตัวที่พื้นก็จะมีเรดเทลครับอันนี้ตัวใหญ่มากเรดเทลไซส์80เซนครับนี่นะโอ้ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยตัวใหญ่มีเรดเทลไทเกอร์ครับแล้วก็เรดเทลไทเกอร์อีกหนึ่งตัวไซส์ใหญ่ๆเลยฮะท่านผู้ชมอยู่ด้านโน้นอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ทักมาได้ครับส่วนตัวปลาใหญ่มีเยอะร้านนี้ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้ก็
ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอีกหนึ่งร้านนะสำหรับท่านใดที่ตามหาปลาแปลกปลาสวยงามปลาแม่น้ำนะครับก็ร้านโฮมอควาเรียมนะท่านผู้ชมนะสำหรับท่านที่แนะนำเข้ามาว่าให้แอดมินมาอัปเดตหน่อยนะครับแอดมินพามาดูแล้วนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าราคาปลาเราไม่ได้เปิดเผยให้เป็นหลังไมค์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เพจอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนะอยู่ในจอนะครับสามารถติดต่อตามเพจนี้ได้เลยหรือว่าใครที่สะดวกมาที่ตลาดศรีสมรัตน์นะครับตลาดปลาจุลจักรนะท่านผู้ชมนะก็มาหาน้องเต้ได้นะอยู่ประมาณล็อกที่ประมาณคีแปดครับประมาณนี้เดินว่าถ้าใครเดินไม่ถูกก็ทักมาส่วนตัวก็ได้ทักมาที่เพจได้นี่นะท่านผู้ชมนะได้เดินให้ได้หรือว่าใครลงมาจากห้างมิสจุจักก็เดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาง่ายดีนะท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอีกหนึ่งร้านนะใครที่ตามหาปลาแปลกปลาสวยงามปลาแม่น้ำสวยๆนะครับร้านโฮมอควาเรียมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องเต้มากๆครับสวัสดีครับ